ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้นสำหรับการประชุมผังน้ำในวันนี้เป็นครั้งที่4มีวัตถุประสงค์เพื่อเมื่อการจัดทำผังน้ำแล้วเสร็จประชาชนการใช้ประโยชน์ที่ดินในระบบทางน้ำของผังน้ำเพื่อช่วยลดความเสียหายและมีฐานข้อมูลกลางสำหรับประกอบการตัดสินใจว่าถึงพื้นที่เสี่ยงประสานต่อการปฏิบัติตามแผนป้องกันและแก้ไขรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำผังน้ำในครั้งนี้นะครับซึ่งครั้งนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของการรับฟังเรื่องของหลังจากที่มีพรบ.น้ำขึ้นมาเป็นกันแล้วใช่ไหมสองการกำหนดราโซนเป็น4รหัสโซนแต่หลังจากที่ปรับผมที่โครงการนะคะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์โครงการนะคะว่าจะขอนำเรียนอย่างนี้ครับว่าสำหรับโครงการสำหรับผังน้ำคุณน้ำปิงวังยูน่าเราก็หลักที่เราจะทำเนี่ยก็คือเราจะทำแผนที่ทางน้ำซึ่งตัวแผนที่ตรงนี้เนี่ยก็จะแสดงทิศทางการไหลของน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำของตัวลูกน้ำที่เราจะสั่งนะครับถามว่าจะเป็นประโยชน์ยังไงอย่างง่ายๆเช่นกรมทางหลวงก็จะมีแผนที่ทางหลวงนะก็จะมีถนนอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะเราก็จะมีคลองมีลำน้ำมีแม่น้ำซึ่งเกิดการจัดทำเป็นฐานข้อมูลแล้วตรงนี้เนี่ยเวลาเราเชื่อมต่ออย่างลุ่มน้ำอื่นมันก็จะถือว่าเป็นแผนที่เดียวกันสมมติลุ่มน้ำปิงกับลุ่มน้ำวังเกิดมีปัญหาหรือข้อขัดแย้งกันเวลาเราใช้แผนที่ตัวเดียวกันไปคุยกันมันก็จะเกิดทำให้เป็นการเคลียร์ข้อมูลต้นๆเช่นที่มาหนึ่งตำบลที่ถือแผนที่มาชุดหนึ่งอีกตำบลหนึ่งถือมาแผนที่อีกชุดหนึ่งง่ายๆประมาณนี้มันก็จะการพูดคุยมันข้อมูลก็ไม่ตรงกันแล้วมันก็จะนำไปสู่การไม่ได้ข้อสรุปแต่อันนี้ทางรุ่นน้ำนี้ถือแผนที่ชุดหนึ่งมาอีกรุ่นน้ำหนึ่งถือแผนที่รุ่นน้ำมาแผนที่เดียวกันมาเหมือนกันมันก็สามารถได้ข้อสรุปข้อตกลงต่อไปประเทศไทยถ้าพูดเรื่องน้ำแรงต่างต้องครับเพราะหลังจากนี้เนี่ยหลังจากนี้นะครับเราก็จะไปปรับปรุงความเห็นตามที่ทุกท่านเนี่ยได้ให้ความเห็นเพื่อเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์แล้วเราก็จะมีการจัดทำแผนที่นะครับที่ผมบอกประมาณก็3 ผังเนี่ยจะทั้งหมด10 กว่าผังนะครับแล้วก็3 ผังเนี่ยจะเข้าประกาศในกิจการข้อมูลทั้งหมดในผังน้ำเราต้องไปเสนอที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติกทช.ให้ความเห็นชอบแล้วหลังจากนั้นก็ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาพอประกาศเสร็จปุ๊บแผนที่ตรงนี้เราก็จะแจกจ่ายให้ทุกหน่วยงานไปใช้ต่อไม่ว่าจะเป็นหลักๆก็จะเป็นกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งเขาจะต้องเอาผังน้ำไปประกอบการจัดทำโครงการจะทำผังน้ำเมืองน้ำปิงวังอยู่นั่นเขาได้มีข้อเสนอแนะอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราจะระบุไปด้วยครับว่าในข้อเสนอแนะในแต่ละข้อเสนอแนะหน่วยงานไหนที่ควรจะต้องไปดำเนินการนะครับอันนี้เราเหมือนกับว่าทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยเราให้ข้อเสนอแนะให้ข้อมูลนะครับหลักๆก็อยากจะไปสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะส่งข้อมูลเนี่ยไปยังทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมโยธาธิการและผังเมืองประกอบการจัดทำผังเมืองแล้วก็กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมชลประทานเพื่อเอาไปปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับผั